นะก็มีคนเขาถามว่าอย่างที่เราศึกษาธรรมะแล้วเหมือนอย่างพวกเราเนี่ยเมื่อจนถึงเข้าใจอย่างดีเราก็เบื่อในโลกอะไรแหละแต่เมื่อกลับมาบ้านแล้วเขาบอกว่าสามีเนี่ยเขาก็ในโทรทัศน์เขามีเรื่องอะไรทั้งหลายแหล่น่าสนใจหรือลื่นเลงหรือว่าเรื่องการโกงกันกินกันในบ้านเมืองอะไรกันแล้วแต่เขาก็มองเขาก็โทษปัญญาที่ศึกษาธรรมะแล้วทำไมเธอถึงแกล้งเป็นคนเฉยเฉยเมยไม่วางอะไรทั้งหลายแหล่ทำเป็นคนที่ว่าศึกษาธรรมะมากแล้วก็พูดไปมาว่าเธอมันใจดำทำนองเนี้ยอย่างนี้เขาก็บ่นเขาบอกเป็นอย่างนี้จริงๆเขาก็ไม่อยากยุ่งอะไรทั้งนั้นแหละอยากจะวางอุเบกขาแล้วมาถูกสามีว่าเนี่ยพี่จะทำยังไงฮะจะแนะนำเขาอย่างไงว่าให้อดทนด้วยเถียงเสียเถียงเถียงสามีเลยเราอยู่เฉยเขาก็ยังเขาก็ตั้งว่าเราเลื่อยไปแล้วก็เถียงไปโดยธรรมสิเราไม่ได้เถียงเพราะอารมณ์ที่เห็นว่าที่เขาพูดเป็นสิ่งที่มันผิดเขาพูดไม่ผิดแต่ว่าเรายังไม่สามารถเถียงเขาให้เขาหยุดได้แต่ว่าเรายังขาดอะไรหมอขาดปัญญาใช่เข้าใจฮะปัญญาเรายังมีปัญญาเราเอาปัญญาวางเฉยไว้นี่ทุกทีก็ยังไม่ได้ศึกษามากแต่ว่าไปรับเอาละต้องเถียงเขาได้เขาพูดมาเราต้องตอบเขาได้ถ้าตอบไม่ได้เราก็ไม่สามารถที่จะหยุดยั้งคนใกล้ตัวเราให้เดือดร้อนเพราะถ้าเขายังหยุดเดือดร้อนไม่ได้เราก็ต้องเดือดร้อนตามแน่วันนี้เขาก็กันแนกกันแหน่พรุ่งนี้เขาก็กันแนกกันแหน่มะเร็งก็คงกันแนกกันแหน่ไม่เลิกกันแหละเดี๋ยวไหมหมอแล้วนิ่งเฉยเป็นอะไรเป็นพระอุตมุตต์ไหมอุตมุตต์อุตมุตต์ฮะปวดปากตัวเองแล้วมุดด้วยไม่เงยหน้าต่อสู้อะไรเงียบใจความจริงก็คือความจริงแล้วก็บอกเรารู้ความจริงไม่ใช่เราไม่เห็นไม่ใช่เราไม่ได้ยินไม่ใช่เราคิดไม่เป็นแต่ในความจริงเป็นอย่างเนี้ยเธอจะให้เราไปทำอะไรทำอะไรไปออกไปข้างนอกแล้วไปตะโกนด่าเขาก็เจ็บคอแย่แต่ฉันออกข้างนอกเธอก็อดกินข้าวเพราะฉันเป็นคนทำกับข้าวเธอกินแต่ฉันไปอยู่นอกไปละเธออยู่หากินเองเอาเองนะดังนั้นการดิ้นรนแบบนั้นฉันได้อะไรแล้วเราได้อะไรพวกคุณได้อะไรกันเราก็ไม่ได้อะไรทั้งสองฝ่ายก็ทุกอย่างมันเป็นไปตามกฎของกรรมอยู่แล้วมันเป็นกฎของมันจะให้ทำไงจะไม่ชอบแดดออกเพราะว่าแดดออกมันร้อนเธอทำไมไม่คิดอะไรเลยยังไงแดดมันส่งอยู่เนี่ยร้อนจะตายไม่ทำอะไรเลยยังไงฉันก็ทำแล้วปิดม่านก็ปิดแล้วปกป้องแสงไม่เข้ามาในเรือนแล้วก็ทำแล้วแอร์ก็ซื้อแล้วเปลี่ยนใหม่แล้วก็ยังร้อนอยู่เลยเนี่ยให้ทำไงเราก็ต้องยอมรับความจริงสิว่ามันเป็นอยู่อย่างนี้แต่เธอคิดว่าสิ่งนี้เป็นที่รำคาญใจเธอก็ไปให้มันไกลๆเรื่องสิเธอจะได้มาจะมานั่งคิดนั่งหน้าลำคาญไม่จะมานั่งมองนั่งดูให้มันเมื่อยลูกตาอย่างเงี้ยเป็นต้นหมอคือไอ้เรื่องพูดเรื่องเถียงเนี่ยมันพูดไม่ยากแต่ถ้าเรามีปัญญาเราก็พอต่อกรเขาได้แต่ถ้าเราไม่มีปัญญาเราก็ต้องนิ่งคืนพูดไปมันก็เถียงเราเสร็จเราคือก็เถียงเราเราก็เสร็จเขาไม่จะเสร็จเราเถียงก็ไม่ได้แล้วก็งออยู่อย่างนั้นเนี่ยงออีกอยู่ตรงนั้นหน้าจอทีวีนั่นแหละทำอะไรได้กูไปนอนแล้วไปเถอะกูจะเข้าไปสวดมนต์ฉันจะไปสวดมนต์แล้วแกก็รู้แก้แหวนสิฉันจะไปสวดมนต์เขาก็ไล่เขาก็ด่าเราไปเรื่อยจนเราหายรับกับตาเขาเนี่ยเลิกเดี๋ยวมันก็เลิกคือทั้งนี้ทั้งนั้นเรื่องอย่างนี้เราจะไปสอนให้คนเขาคิดไม่ได้มันต้องเราคิดเองเป็นจริงไหมหมอเราต้องอยู่ในความจริงอย่างความจริงมันกระจ่างในใจเราแล้วเราถึงจะมีเรื่องพูดกับเขา
แต่ถ้าเราความจริงเราไม่ประสบอยู่ในใจของเราจริงแล้วก็เราจะเอาเรื่องอะไรไปพูดกับคนอื่นเขาละใครจะมากล้าเถียงความจริงเราได้เอาให้มันเถียงมาเสียเขาเรียกพูดโดยธรรมแล้วก็พูดโดยธรรมขึ้นมาแล้วใครเขาจะมากล้าเถียงเราได้ยังไงนี่คือความจริงเป็นอย่างนี้อย่างนี้เถียงได้ไหมล่ะแล้วก็เถียงไม่ได้เถียงไม่ได้เขาก็หยุดเถียงเองหยุดพูดเองพูดคราวหน้าแล้วก็พูดอย่างนี้แกก็เฉยได้ว่าเอาจริงฉันไม่ได้เฉยเห็นไหมล่ะฉันคิดฉันก็พิจารณาเราเองเราก็ไม่ได้เฉยเราไม่ใช่รับรู้เรื่องราวเหล่านี้เราเฉยๆเราจืดๆเราไม่สนใจเราเมินเฉยเราเป็นหูเป็นนาเอาตาไปไล่เราไม่ใช่หูสักกระเบือไม่รู้เรื่องรู้ราวตาเราเป็นตาหูตากระทู้หูกระทะที่ไหนเราก็สามารถที่จะรู้เห็นเหมือนกันในหมอเห็นนั้นเราก็คิดเราเป็นเหมือนกันเราไม่ใช่คนที่คิดอะไรไม่เป็นแต่เพียงเราคิดเราก็พิจารณาไปตามความจริงที่มันเป็นเออมันก็ประการหนึ่งแล้วก็เห็นว่าเออสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันก็เป็นเรื่องที่กฎของกรรมนี่มันเป็นกรรมจริงๆนะมันหนีกันไม่ได้หรอกเรื่องของกรรมไม่ว่าใครทำยังไงมันก็ต้องกลับมาย้อนหาตามจริงอย่างนั้นและสิ่งที่มันเป็นเรื่องประจักษ์อย่างหนึ่งก็ว่าเวลาคนเรามีอกุศลเข้าครอบงำต่อให้พูดดีก็เป็นเสียต่อให้พูดจริงก็ไม่มีใครเขาฟังยามที่อกุศลกรรมเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นสมัยก่อนช่วงก่อนๆคนไทยในอกุศลกรรมก็ให้พูดให้คอแตกยังไงก็ไม่มีผลอะไรถึงคุณจะพูดตามความเป็นจริงคุณก็ไม่มีอะไรเลยเพราะอกุศลกรรมเขาไม่ฟังเขาไม่สนใจของเสียงเขาดังเราไม่ดังประมาณว่างั้นแสดงว่าอกุศลกรรมมันมีกำลังกับเราหรือเกินความสุขที่จะเกิดขึ้นจากการที่เราได้พูดได้คิดได้ทำมันไม่มีประโยชน์เลยอย่างนี้เป็นต้นแต่เวลากลับกันที่อกุศลกรรมมันไปตกกับคนที่ทำความไม่ดีมันเกิดเป็นผลคนที่อยู่ในตกในฐานะที่เคยมีอกุศลกรรมครอบงำกับกุศลกรรมเกิดขึ้นมาอกุศลกรรมคายนั้นคำพูดของเขาแต่ละคำมันก็มีคุณมีพลังมีสิ่งที่ปรากฏเป็นผลได้มันทำให้คนพูดเกิดความอะไรเกิดความสุขเกิดความเชื่อมั่นเกิดการแสดงกระทำสิ่งนี้ได้ตามที่ใจเขาอยากทำโดยไม่มีใครมาสามารถที่จะมาอะไรหักล้างหรือว่าอะไรได้นั่นคือกุศลธรรมที่มันเกิดขึ้นในใจของคนนั้นคนเรามันจะมีทั้งกุศลและอกุศลเราไม่สามารถจะฝืนทั้งสองอย่างตามใจเราได้ยามใดที่อกุศลมันให้ผลให้เธอดิ้นรนไปยังไงก็ตามทีเสียเวลาเปล่าหมอเราไม่ชนะเราไม่มีวันชนะทั้งเราอยู่ในสภาพที่เป็นคนที่ถูกเราก็แพ้แต่เมื่อไรที่กุศลกรรมมันให้ผลกับเราถ้าเราอยู่ในช่วงกุศลให้ผลพูดยังไงเราก็ชนะเราไม่มีวันแพ้นั่นเรื่องของบุญของบาปมันเป็นตัวแสดงทุกอย่างให้เป็นไปตามกฎของมันดีสมบูรณ์ดีอยู่แล้วเราไม่สามารถไปก้าวล่วงแก้ไขว่าตอนนั้นมันน่าจะอย่างนั้นสิมันน่าจะอย่างนี้เนี่ยความถูกต้องมันต้องถูกอย่างนี้สิเธอจะพูดความถูกต้องในระหว่างที่อกุศลกรรมกำลังเกิดขึ้นกับคุณเปล่าประโยชน์เหมือนเวลาเขาขึ้นศาลแล้วอะถ้าคนเรามันมีอกุศลกรรมครอบงำต่อให้ทนายความชี้แจงยังไงฝ่ายตรงข้ามเขาชี้แจงจนไม่สามารถที่จะไปแก้ไขเขาได้มุมเล็กมุมน้อยเขาพลิกนิดเดียวปุ๊บคุณก็หักล้างเขาไม่ได้เพราะว่าคุณนึกไม่ออกคุณไม่มีคำพูดคุณไม่มีพยานทั้งคุณก็มีพยานแต่พยานของคุณก็ไม่มาช่วยคุณเลยทำไงแล้วให้คนกลางจะให้ตัดสินยังไงก็ต้องตัดสินใจไปตามเนื้อผ้าว่าไปตามนั้นเราก็จะว่านี่คือกฎของกรรมเราก็รู้อยู่แล้วว่าคนนี้โดยพฤติกรรมเขามีเจตนาดีโดยพฤติกรรมเขาไม่เคยมีสิ่งนี้เป็นสิ่งที่อะไรแสดงถึงความชั่วช้าเลวทรามมาก่อนแต่เขาไม่มีอะไรประคับประคองให้เขาหลุดพ้นได้เลยกรรมมันเป็นอย่างนั้นนะแม้ในที่ที่เป็นสำนักธนงพญายมก็เป็นแบบเดียวกันต่อให้คุณทำบุญมาเยอะแยะถ้ากุศลกรรมมีกำลังมากกว่าคุณก็นึกไม่ออกให้ท่านแจกแจงเจรไนว่าคุณทำอย่างนั้นมาคุณทำอย่างนี้มาคุณจะไอ้นู่นนี่มา
ถ้าคุณไม่ตอบสักคำเดียวคุณนิ่งคุณไม่พูดคุณไม่สามารถจะบอกว่าคุณทำอะไรมาจริงหรือไม่จริงใครจะช่วยคุณได้นั้นเราไม่ใช่เรามองดูเราฟังดูแล้วเราจะไม่คิดแล้วว่าคิดอย่างเนี้ยคิดตามความจริงว่าเออมันคือความจริงบุญบาปเป็นของจริงใครไม่ว่าใครทำอะไรที่สุดแล้วมันก็หนีความจริงที่ตัวเองทำไม่พ้นไม่ว่ามันจะช้าหรือมันจะเร็วเราก็ต้องเข้าใจอย่างนั้นแต่โดยธรรมดาเราต้องมีความรู้สึกที่ไม่ชอบเมื่อคนดีถูกย่ำยีมันเป็นธรรมดาเหมือนคนที่ไม่เคยคิดประทุษร้ายใครกูย่ำยีประเทศเราไม่เคยประทุษร้ายใครประเทศเรากลับถูกย่ำยีสมมติอย่างนั้นนะถูกต่างชาติลุกลามเข้ามายึดนู่นยึดนี่เราไม่เคยลุกลามเขากูไม่เคยไปทำพวกมึงแล้วมึงมาทำกูทำไมคนอยู่อย่างเราก็คิดมาเราก็คิดถ้าเราจะต่อต้านมันยังไงพยายามทำยังไงเทดูเมื่อสมัยครั้งที่จะใกล้เสียกรุงครั้งที่สองนั่นสิไม่ใช่คนดีไม่มีแต่คนดีพูดยังไงคนไม่ดีเขาก็ไม่ฟังเขาไม่ฟังเหตุไม่ฟังผลไม่ฟังอะไรพอเขาบอกพวกมาเยอะขนาดนั้นเขาก็ไม่สนใจว่าพวกมึงจะมาเยอะไงกูไม่รู้กูรู้แต่ว่ากูทำแค่นี้กูให้แค่นี้มึงยิงได้เท่านี้อย่ายิงมากกว่านี้เวลานี้ห้ามยิงกูจะนอนเวลานี้ห้ามยิงเว้ยกีนางกูตกใจหมดอย่างเงี้ยแล้วจะทำยังไงแต่ถ้าคนที่เธอรักแผ่นดินเหลือเกินกลัวเรื่องจะเกิดกลัวจะต้องสูญเสียกับความเดือดร้อนคนมากมายเธอจะอยู่เฉยๆได้มั้ยเธอก็อยู่เฉยๆไม่ได้แต่เธอก็ทำอะไรไม่สำเร็จเพราะว่ากฎของกรรมมันได้ดำเนินเขามันไปตามนั้นจนฝ่ายมันจะจบเวรจบกรรมของมันสูญเสียจนหมดสิ้นแล้วทุกอย่างที่ต้องเป็นไปตามกรรมก็ต้องจบสิ้นไปตามกรรมแล้วสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นมาใหม่ก็คือว่ามันเป็นเรื่องของบุญที่เธอมีเพราะกรรมมันจบแล้วคุณก็สามารถจะทำมันเกิดขึ้นมาได้กู้ขึ้นมาได้จัดการทุกสิ่งทุกอย่างคืนตัวมาได้มันเป็นไปตามวนเวียนของมันวัฏจักรอย่างนี้เกิดดับเกิดดับเกิดดับเรื่องไม่มีอะไรที่มันซ้ำที่เดิมมันไม่มีอะไรที่แตกต่างไปจากอาการที่เคยเป็นอย่างเดิมมันก็เป็นไปตามกำลังของกุศลอกุศลกุศลอกุศลเป็นอยู่อย่างนี้นั้นเราจะมองคนและเรื่องของคนเรื่องราวยังไงเราแค่มีความรู้สึกเออโชคดีว่ะแม้ว่ากรรมมันคลายตัวเราก็แค่รู้สึกแค่นั้นว่าเออกรรมมันเริ่มคลายตัวไว้คนส่วนคนไทยส่วนใหญ่ก็น่าจะเริ่มสบายสบายมั่งได้แสดงออกได้มีความคิดได้มีแสดงความเห็นได้มีส่วนร่วมได้มีอะไรทั้งหมดของเขานะคือเรามองนะเราไม่ได้คนทำเราไม่ได้มีส่วนร่วมในการเขาทำเราไม่ได้ยินดียินร้ายในสิ่งที่เขาทำแต่เราเป็นคนมองดูอย่างคนอยู่เหนือกับเรื่องที่เขาเป็นกันก็ได้พิจารณาเออเหมือนเทวดาจะมองคนและสัตว์ที่กำลังเดือดร้อนและอยู่มันช่วงเขาหมดกรรมเธอจะยินดีไหมล่ะเออโมทนาว่าเอออย่างคนแล้วนะคนเคาะกรรมเคาะเวรไปสักทีแล้วก็คิดแค่นั้นว่าเออทุกคนส่วนใหญ่ที่เป็นคนไทยน่าจะพ้นเคราะห์กันไปนะเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เขาสามารถที่จะปกป้องไม่ให้ความเดือดร้อนมาถึงพวกเขาได้ด้วยตัวของเขาเองเขาไม่ต้องอาศัยรอคนนั้นมาทำรอคนนี้มาช่วยไม่ต้องรอใครเขาสามารถทำได้ตัวของเขาเองได้แล้วเธอดูต่อไปเถอะมีครั้งที่หนึ่งก็มีครั้งที่สองมีครั้งที่สามมีเป็น10ครั้ง20ครั้งเป็น100ครั้ง 1,000 ครั้งก็จะมีสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆไปเพราะเขาทำครั้งหนึ่งครั้งแรกแล้วก็ทำได้สำเร็จเขาสามารถทำได้ด้วยตัวของเขาเองคนคนหนึ่งทำได้คนไอ้คนทำในครั้งเดียวกันทำในครั้งทำหลายๆคนเข้าเขาทำได้เขาสามารถจะเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่างได้ด้วยความคิดด้วยความที่เข้าใจของเขาแล้วก็ทำกันลงไปโดยบุญมันเปิดแต่ก่อนเขาก็คิดอย่างนั้นอยากทำอย่างนั้นแต่เขาทำลงไปไม่ได้อกุศลกรรมมันขวางก็ปิดอยู่มันเท่านี้นั้นเรื่องบุญเรื่องบาปมันเป็นตัวจำกัดความต้องการของเราจำกัดความคิดของเราจำกัดความจำเราจำกัดอารมณ์เรามันจำกัดทั้งหมดนะหมอในภายใต้เงื่อนไขที่เราอยู่ในโลกเราจะให้เราทำยังไงเราฝืนเราก็เจ็บตัวเปล่าเรายอมรับเราเจ็บตัวก็จริงแต่เราก็ยังรู้สึกว่าเราไม่ต้องดิ้นเหมือนเราถูกมัดแน่น
ถ้าเราไม่ดิ้นเราก็ไม่โดนมัดอีกแล้วก็แค่โดนมัดเท่านั้นจนเวลาหนึ่งนั้นไอ้เชือกที่มัดเรามันเปื่อยเองก็คลายหลุดไปเองมันก็เท่านี้นั้นวงเวียนของการเกิดของเราตายเราเกิดเราตายอย่างเรามันก็เจอแต่แบบนี้มาตั้งกี่ครั้งกี่คราวมันไม่ใช่เรื่องแปลกไม่ใช่เรื่องใหม่มันเป็นเรื่องเก่าๆแต่ว่าถ้าเธอคิดไม่ถึงความจริงเธอก็ต้องมีความรู้สึกยินดียินร้ายปูตื่นเต้นเล้าใจหรือบางครั้งก็แฟบหวั่นไหวสะเทือนจับสะเทือนใจเธอก็ต้องเป็นกันอย่างนั้นนั่นคือเธอไปอยู่กับโลกเขาเต็มๆเลยเธอไม่อยู่เหนือโลกเธอกำลังหมกมุ่นอยู่ในความเป็นโลกโดยมีเหตุผลของโลกเป็นตัวที่เธอคิดเธอไม่ได้คิดอย่างคนอยู่เหนือโลกแล้วคิดไปตามความจริงที่เธอเห็นโลกถ้าอยู่เหนือมันนะเธอมองไปมันยังขึ้นอยู่ที่สูงอยู่บนเครื่องบินแล้วเธอมองโลกดูสิเธอจะไม่คิดอะไรเลยกับโลกที่กำลังวุ่นวายข้างล่างเนี่ยจะยังไงจะเป็นอะไรใครจะเป็นอะไรยังไงเธอก็ธรรมดามันนิดเดียวเองจะเป็นน้ำไม่เรื่องไม่มีเรื่องน่าสนใจมันไร้สาระมากรถจะชนกันตายหากกูมองจากข้างบนกูแทบจะไม่เห็นรถมันชนกันเลยอ่ะนิดเดียวมันวิ่งกันฉับไปฉับมานิดหน่อยๆอย่างนั้นเราสนใจไหมล่ะเราก็ไม่ได้สนใจถ้าใจเราอยู่เหนือมันซะเราก็รู้สึกว่าเป็นธรรมดาสิ่งนี้เกิดเป็นธรรมดาสิ่งนี้ดับเป็นธรรมดาสิ่งนี้มีเหตุให้เกิดมันเป็นธรรมดาที่ต้องมีเหตุของมันต้องเกิดแล้วสิ่งนี้ก็ต้องดับไปตามที่มันเป็นเหตุของมันอยู่แล้วผลตามมาเราก็ไม่เห็นจำเป็นต้องใส่ใจอะไรที่เราก็คิดเป็นทุกคนนะนะไม่ใช่ว่าเราไม่คิดเราก็คิดเราก็เห็นเราก็รู้เราก็สัมผัสเรื่องราวในสิ่งที่เธอสัมผัสเหมือนกันเราไม่ใช่หลับหูหลับตาเฉยไม่ใช่พระปั้นนี่นะจะปั้นกับนั่งปั้นเนี่ยเป็นพระพิมพ์พระว่างั้นมันก็มีหัวจิตหัวใจมันก็รู้เรื่องราวที่เป็นไปเหมือนกันแต่ให้คิดยังไงเราคิดแค่นี้แล้วก็มองลงไปก็แค่รู้สึกว่าเออคนที่เราอยู่ด้วยกันในแผ่นดินผืนนี้นะมีทั้งพระราชาเป็นประธานอย่างเงี้ยแล้วก็เหล่าพระภิกษุสงฆ์ทั้งหลายที่ประพฤติปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะถ้าทุกอย่างมันอยู่ในคำนองของธรรมคนที่มีจิตใจตรงต่อสิ่งที่เป็นกฎเป็นระเบียบเป็นความจริงแล้วเขายืนหยัดประคับประคองช่วยเหลือกันเราก็อยู่อย่างไงสบายไหมสบายไม่เดือดร้อนพระเจ้าก็อยู่กันอย่างสบายคนทุกคนก็อยู่กันอย่างมีความสุขสบายไม่ต้องเดือดร้อนอะไรแล้วก็รอวันนี้เหมือนกันรอตั้งหลายปีแล้วไงเอาเลยเยอะแยะเลยจ้ะเอาไปเยอะๆเลยนะพัฒนาบุญนะจ๊ะเอาเถอะก็ผมก็เลยย้อนกลับไปที่คือภรรยาเนี่ยก็ปฏิบัติธรรมดีแต่ว่านึกปัญญาไม่ได้ที่จะมาต่อเล่าต่อเถียงกับสามีถ้าเขาทุกข์มากเขาก็จะวางอุเบกขาได้ไหมครับเฉยไปเลยถ้าทุกข์มากของวางอุเบกขาไม่ได้หมอถ้าสุขมากถึงวางอุเบกขาได้ถ้าแต่ว่าถ้ามีคำใกล้ๆกันเนี่ยใช้ขันติมาได้ไหมครับระวังอุเบกขาไม่ได้เอาขันติมาช่วยได้ไหมโยมขันติขันของโยมอยู่ดีมีสุขดีไหมล่ะขันติอ่ะถึงมันจะไม่แตกแต่มันก็กังวานงองงองงองที่หมอถามผมก็เข้าใจว่าหมอถามอะไรผมก็อยากจะตอบตามที่หมอถามเหมือนกันนะแต่หมอก็รู้คำตอบอยู่แล้วแต่ว่าผมก็เลยที่คำถามสองคำอุเบกขาขันติเนี่ยผมก็เลยอยากถามเฉพาะแค่เป็นเรื่องอื่นไปแล้วพี่ครับผมอยากรู้ว่าขันติเนี่ยกับอุเบกขาเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงครับก็เลยถามนี้เป็นอย่างนี้หมอครับตัวขันติที่ก็แปลว่าอดทนครับถ้าอดทนแล้วมันเกิดความยอมรับในสิ่งที่ต้องอดทนเขาก็เรียกสังขารุเบกขาญาณ
โอ้ยังงั้นเหรอครับครับหมอแต่ถ้าอดทนเราไม่ยอมรับความเป็นจริงเขาก็ไม่เรียกว่าสังขารุเบกขาญาณมันก็เป็นความอดทนอดกลั้นมันก็คือการอดทนและอดกลั้นถ้ามีขันติแล้วก็มีโสระจะหมายว่าคุณมีความอดทนแต่คุณก็สงบเสงี่ยมคุณไม่ต่อล้อต่อเถียงคุณนิ่งคุณสงบได้ก็หมายว่าคุณยังก็ไม่ถึงอุเบกขาลมอยู่ดีคุณเพียงแค่ว่าการกดของคุณเนี่ยมีกำลังที่สำรวมจิตใจของคุณฝึกจิตมาดีเราฝึกด้านความอดทนมาเป็นลำดับเป็นระดับลำดับลำดาหมายว่าเราค่อยๆฝึกไปฝึกไปฝึกบ่อยๆเข้าก็จะเริ่มทีแรกก็อดทนแต่ว่าหน้าตามันไม่ทนอะหน้านิ่วคิ้วขมวดหูแดงเนี่ยมันแต่มันก็อดทนนะมึงจำไว้ก่อนมันก็มีการจดจำไว้นะ2 3 4มันก็จำใช่มั้ยอดทนใช่มั้ยนานๆมันโดนบ่อยๆเข้ามาความอดทนเราฝึกนี่ฝึกนานๆเข้ามันก็เพิ่มโสระจะครับก็เริ่มสงบเสงี่ยมเริ่มที่จะยิ้มได้น้อยๆบ้างตาแววตาไม่แข็งกระด้างความประพฤติของเราไม่ต้องฝืนใจทํามันยังทําไปโดยความรู้สึกว่ายังปล่อยให้สิ่งต่างๆมันเกิดเป็นเรื่องของเขาเราก็ทําเรื่องของเรามันกลายเป็นว่าเราเริ่มนิ่งเฉยกับสิ่งที่มันกระทบอ่ะหมอแต่มันไม่ได้หมายความว่าเราเป็นคนที่ยอมรับความเป็นจริงแล้วเกิดอารมณ์สังขารุเบกขาญาณได้สิ่งที่ขันติแล้วมันจะเกิดสังขารุเบกขาญาณได้คือมันประกอบด้วยปัญญาถูกมั้ยหมอมันมีความอดทนด้วยแล้วมันก็คิดพิจารณาด้วยยังเธออดทนและอดทนแต่สิ่งที่เธอกระทบแล้วเธอก็วางเรื่องที่เธอกระทบแล้วก็คิดในสิ่งที่เธอกระทบงงไหมตามทันไหมภาษาไทยตรงๆเลยนะพอเราวางในสิ่งที่เรากระทบแล้วเราก็คิดในเรื่องที่เรากระทบเราก็เข้าใจในสิ่งที่มันเกิดเรื่องกระทบพอเราเข้าใจในสิ่งที่เรื่องเกิดกระทบเราก็วางอุเบกขาในสิ่งที่เรากระทบได้โดยสนิทนั่นคือจุดจบของมันสังขารอุเบกขาอย่างคุณจะกระทบอีกกี่ครั้งกี่ครั้งกี่ครั้งคุณก็วางมันได้อย่างสนิทใจเพราะว่าคุณเข้าใจในสิ่งที่ถูกกระทบหมดลังเลสงสัยถูกไหมหมอครับถ้าคุณกระทบแล้วคุณเอาเรื่องที่ถูกกระทบมาคิดแล้วมันคิดไม่ครบเรื่องที่ถูกกระทบคุณก็จะเกิดความวิจิกิจฉาลังเลสงสัยฟุ้งซ่านตามมาเหมือนกับนิวรณ์คุณมีพอนิวรณ์คุณมีเรื่องนั้นก็ไม่มีวันจบเกิดอีกกี่ครั้งคุณก็เป็นเหมือนเดิมถูกไหมล่ะหมอนั้นขันติในเบื้องต้นเนี่ยมันมีประโยชน์ต่อการกดเอาไว้ถ้าเธอกดอย่างเดียวแล้วเธอไม่มีโสระจะการกดของเธอมันก็เป็นการหักห้ามใจเธอชั่วขณะจิตหนึ่งชั่วเรื่องหนึ่งชั่วเวลาหนึ่งมันแค่ให้เรื่องนั้นผ่านไปซะเธออาจจะไประบายอารมณ์ข้างนอกข้างต่อหน้าต่อตาเธอก็กดนิ่งนะบุญนะนิ่งมากเลย พอหลุดสายตาเมียปุ๊บ เอาเหรอ ขอโทษทีขอโทษ เอาไม่เห็นก็ไม่เห็นมันหมดสายตาไปแล้วนอนไม่เห็นอันนี้คือเราขันติจริงแต่มันเป็นขันติที่มันไม่ได้เป็นลักษณะของการยอมรับความจริงมันยังอยู่ได้ประเดี๋ยวหนึ่งถ้าเรานับ1ถึง10ก็ได้ถ้าขณะเผชิญเฉพาะหน้าก็ได้อาจจะเป็นเพราะว่าเราไม่อยากที่จะทำอะไรให้มันเป็นเรื่องเดือดร้อนมากขึ้นอาจจะเป็นว่าเราพยายามต้องยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นโดยไม่อยากจะแสดงอะไรออกมาถ้าเราแสดงออกมามีหวังไปนู่นแล้วหานายอำเภอแล้วขอโทษนะขันติก็คือเป็นลูกน้องของอุเบกขาใช่ไหมแต่เป็นลูกน้องมันไม่ได้สมัครนะหมอมันก็ไม่ได้สมัครอุเบกขาเป็นนายมันเป็นลูกน้องเพียงแต่ว่ามันยังไม่สามารถที่จะวางตรงนั้นได้เพราะใจมันยังมองความจริงไม่ครบมันยังยอมรับความจริงที่เกิดขึ้นไม่ครบเรามองไม่ครบให้เราจะเดินไม่ตายยังไงมันยากนะเมตตาไม่ใช่เราจะดันทุลังออกมาเมตตาส่งเดชในขณะที่เขาด่ากูจะเมตตามึงกูจะเมตตามึงกูจะไม่ตบมึงกูจะไม่ด่ามึงเด็ดขาดนี่เราจะพยายามพรณนาถึงพรหมวิหารสี่ในขณะนั้นมันก็เป็นการกดไหมหมอกดมันก็เป็นการกดอารมณ์ของเรามันก็เป็นขันตินั่นแหละแต่ไม่ได้เป็นพรหมวิหารสี่นะ
มันเป็นขันติอ๋อกดอารมณ์ขันติเนี่ยมันเป็นการกดอารมณ์เราแต่เราไม่รู้จะเอาอะไรมาเป็นตัวกดเราก็เลยอ้างเอาเมตตามายับยั้งใจเราอกรุณาจะเมตตามันก่อนไว้พระสอนจะต้องเมตตามันนี่คือสามีของกูจะไม่ยอมด่ามันอีกเป็นครั้งที่สองไอ้ตอนที่เราคิดอย่างเนี้ยขันติมันไม่สามารถอยู่ได้นานแต่มันสามารถทำได้ในเฉพาะหน้าพอมันหายเฉพาะหน้าปุ๊บมันเริ่มคลายขันติขันก็เริ่มระเบิดพอมันระเบิดมันก็ไประเบิดกับเรื่องอื่นๆอะไรฝังหน้ากูกระเด็นหมดเลยเกะกะมึงก็เกะกะหมูหมาเกะกะหมดอะไรเกะกะของเขิงวังมันเรื่อยๆเกะกะค่อยชั่วหน่อยเว้ยเบาขันหน่อยติออกแล้วสบายแล้วหมดเรื่องไปเรื่องจบไปจบไปเยี่ยมหมอไอ้นึงขันติมันถ้ามันมีโอเบกขามันจะเกิดไม่ได้เราธรรมดามันจะไม่ยอมเกิดขึ้นมาเด็ดขาดจะเกิดก็ต่อเมื่อมันมีการเข้าใจความจริงแล้วใจมันเย็นลงพอเริ่มเวลาผ่านไปมันก็เริ่มคิดไงเริ่มนิ่งเริ่มไปนั่งสงบจิตสงบใจกูไม่น่าว่าเมียกูเลยมันน่าไปเถียงมันมาพูดในถูกทุกคำเดี๋ยวไปขอโทษมันดีกว่าฉันขอโทษนะฉันพูดแรงไปฉันไม่เข้าใจความจริงของเธอเดี๋ยวพูดถูกทุกคำเลยเนาะอะไรเอามาเริ่มนะหมอคลายตัวยาเกิดแสดงขันติเนี่ยไม่มีโทสะใช่ไหมมีขันติโอ้ถ้าขันติไม่มีโทสะมันคนใช่ไหมมันจริงๆแล้วมันไม่อยากมีหรอกนะแต่มันมีแต่ถ้ามันเพิ่มกดมันเริ่มกดใหม่ๆเนี่ยมันยังไม่สนิทแล้วมันเธอปิดฝาหม้อมันเดือดเดือดอะควันมันยังออกซะแล้วฝาหม้อได้มันเป็นไม่สนิทอะโอ้ยังมีโทสะใช่ไหมหมอยังไงมันก็มีจนฝามันจะเริ่มฝาไอ้เตามันเริ่มรีสฝาร้อนลงไอไม่กระทุ้งแล้วนะฝาเริ่มสนิทแต่ข้างในก็ยังเดือดนะมันก็ไปมันจะลงไฟมันจะดับอะเริ่มฉ่ำเย็นแล้วเออค่อยเอานั่นแหละเอาไปใช้ได้ก็เหมือนกันอุปมาว่างก็กว่ามันจะคลายตัวมันสงบดีแล้วถึงกลับมาหาเมียโอ้เรายังรักกันอยู่นะเข้าใจกันดีฉันไม่ได้อดโทษกับฉันเสร็จนะเดี๋ยวเราไปทำบุญด้วยกันหมอถามถูกเรื่องมากยังลงสังขารุเบกขายานไม่ได้ยังลงไม่ได้หมอโอ้นั้นสังขารุเบกขายานจะเกิดขึ้นก็จะเมื่อจิตของเรามาสงบกับเรื่องที่เราคิดแล้วกับเรื่องที่กระทบแล้วแล้วเราก็เอาเรื่องที่กระทบมาคิดมันไม่ได้หยุดเฉยๆนะมันหยุดไปแล้วก็จริงแล้วมันก็เอาเรื่องที่กระทบมาคิดพอเราคิดพิจารณาแต่คิดตามความจริงพยายามรับความจริงปุ๊บจิตมันก็คลายคราวนี้มันก็เริ่มทำไมสังขารุเบกขายานวางเฉยไปเจออีกก็ไม่มีความดิ้นรนอะไรอาจารย์ไม่ได้เจอหน้ากันนานยังหนุ่มฟ้อเหมือนเดิมนะทีละเล็กดีขึ้นมากยินดีด้วยนะมันจะน่าเบื่อใจยังไม่จบยังเพราะมันเพิ่งจะเริ่มดีกันยังไม่เคลียร์ยังไม่ได้เริ่มจบเรื่องมาปลอบใจกันสบายเริ่มอีกฝ่ายนึงเริ่มสบายใจนะปลงใจได้เริ่มเข้าใจความจริงยอมได้ฉันยังไม่เคลียร์แล้วเรื่องนั้นล่ะพอเรื่องที่สองขันติเริ่มก่อตัวขึ้นมาอีกแล้วไฟมันจะเริ่มปะทุกดไว้กดไว้ใจเย็นๆเรื่องมันจบไปแล้วไม่จำไม่ได้เลยหลวงพี่เคยสอนมาอนิจจังทุกข์ทุกขังมันก็เป็นอนัตตาแล้วเนี่ยอะไรกันนักกันหนาเออ
ยังไม่ได้ใช้อุเบกขาทำนะยังไม่มาอุเบกขายังไม่มายังเก็บอยู่ในบ้านอยู่เลยอันติลูกเดียวยากนะหมอครับกว่ามันจะจบขันติแล้วมาเป็นสังขารอุเบกขายานมันจะใช้ปัญญาเยอะต้องคิดเยอะเพราะเรื่องนี้ถ้ากำลังจิตเราอ่อนๆคือสมาธิอ่อนมันคิดได้ไม่ไปไหนหรอกมันก็วนเวียนอยู่ในความคิดที่ในกรอบที่มันเคยคิดแต่ถ้าสมาธิมาดีขึ้นมันก็คิดนอกสิ่งที่เราเคยคิดคือหาความจริงลึกเข้าไปอีกเพราะนี่มันเป็นบุพกรรมเราเริ่มเห็นกรรมเราไม่โทษว่ากรรมของกูสวยจริงๆนะบุญนี้กูทำกรรมมากูยอมรับป่ะอย่างเงี้ยคือมันยอมรับแต่ไม่รู้ว่าเรื่องอะไรมันยอมรับเฉพาะกรรมเฉพาะหน้าแต่ไม่ได้ยอมรับกรรมที่แต่อดีตมันต้องรู้จักอดีตนึงนะถ้าเรารู้จักอดีตอ๋อสมัยนั้นเราเป็นผู้หญิงเขาเป็นผู้ชายเราก็โอ้โหสารพัดจู้จี้จุกจิกถึงเสียงวุ่นวายจี้จับนู่นนั่นไอ้นี่ไอ้นู่นเลิกไม่ละอย่างนั้นอ๋อกูมันเลวเองจริงๆวะเนี่ยเราก็ทำเขามาเยอะเนาะเออชาตินี้เอาเฮิร์ตนิดหน่อยยังดีว่ะสมัยนั้นน่ะกูโดนฝันนี้อีกเออทำมากกว่านี้เอาโทษทีทำมากกว่านี้เออมันรู้สึกอะไรเราทำชาตินี้ยังน้อยกว่าชาติที่แล้วชาติก่อนนั้นเราเร็วกว่านี้ต้องเยอะชาตินี้เราจะปรับปรุงตัวได้ขนาดนี้ก็นับว่าดีว่านะค่อยๆทำไปเดี๋ยวก็พ้นเวรพ้นกรรมก็ไม่กลับมาเกิดแล้วใช่ไหมล่ะมันก็เริ่มวางสังขารโลเบกขายานถึงแล้วหมอถึงสังขารโลเบกขายานเพราะว่าอวิชชาไม่บังใจเราเลยนี่เราเห็นความจริงแจ่มแจ้งว่าในอดีตเป็นอย่างนี้เรื่องราวมันเกิดขึ้นอย่างนี้ผลมันจึงตามมาให้เราเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้เรายอมรับนับถือพอเรายอมรับนับถือเรื่องที่เคยเกิดก็เหมือนไม่มีเรื่องที่เคยเกิดมันดับไปโดยปริยายมีก็เหมือนไม่มีเราไม่ตามนึกถึงไม่หาเหตุหาผลไม่ฟุ้งซ่านกับมันอีกจบนิวรณ์ไม่กวนใจเราเรื่องเป็นอันว่าจบไปคราวนี้เรื่องมันเกิดขึ้นอีกเกิดขึ้นอีกถ้าเรายังไม่มีความชำนาญต่อการเห็นอดีตไม่เห็นอนาคตมารู้จักปัจจุบันเราก็ต้องคิดไม่อย่างที่เราเคยคิดอย่างเดิมพอเราจะเริ่มสงบใจนิ่งลงไปแล้วก็เกิดการสำรวมอารมณ์ใจเราเพ่งพินิจพิจารณาดูอดีตของเราดูความจริงอ้าวนี่กับกรรมกูอีกเนื้อหว่าชาตินู้นกูก็ทำกูอีกอย่างเนี้ยทำเขาอย่างนี้ที่เขาทำเราแบบนี้อ๋อสมน้ำหน้ากูแล้วกูมันเลวอย่างนี้นี่เองเราเลวเองแล้วก็ขอโทษฉันขอเข้ามาไปขอเข้ามาเอาดอกไม้ทุกเทียนไปกราบเท้าเมียก็ขอเข้ามาด้วยนะกลับไปทำไปซื้อดอกไม้ไปอย่างดีนะชวนเมียไปห้องพักกันที่เขาเข้ามาพระเขาเข้ามาเธอได้นะไอ้ไม่น่ะสมัยนั้นฉันทำอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อย่างเนี้ยฉันมันเลวจริงๆอย่างนั้นจะทำแค่นี้กับฉันไม่เป็นไรหรอกนะฉันรับได้แต่เมื่อไหร่เธอคิดจะทำฉันบอกล่วงหน้าหน่อยฉันได้เตรียมดอกไม้ท่านแบบนั้นนะทีหลังมีเบอร์โทรหาเจ้าประจำไปได้มาส่งหน้าบ้านบางทีงั้นส่งหน้าบ้านเลยเอาหมอแค่นี้แหละผมขอเลยต่ออุเบกขานี่เดียวสิครับอุเบกขาที่มีปัญญาก็คือสังขารอุเบกขาญาณใช่ไหมฮะครับแต่ถ้าไม่มีปัญญาเป็นอุเบกขาสมถะก็ยังไม่จบใช่ไหมครับยังไม่จบหมอเข้าใจครับอันนั้นคือการมันเป็นการข่มอยู่ในขันตินั่นแหละครับครับครับเข้าใจหลวงพี่ครับแล้วเรื่องที่เรากระทบแล้วเกิดสังขารอุเบกขาญาณด้วยเรื่องนั้นเนี่ยแต่ถ้าเป็นเรื่องอื่นมันก็ไม่สามารถจะไม่ได้เพราะเราไม่เคยฝึกคิดของมันเราคิดเฉพาะเรื่องเรายังไม่ได้คิดถึงต้นเรื่องถ้าคิดต้นเรื่องจะได้ว่าไม่มีอะไรเป็นเราเป็นเขาไม่มีทั้งเขาไม่มีทั้งเราเราไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งนี้สิ่งนี้ก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรามากดมันถึงจะหมดทุกเรื่อง
ในการที่เราละในสกายยะทิฏฐิเนี่ยมันทำให้ทำลายทุกเรื่องนะจบไปไม่ว่าคุณจะมีเรื่องกี่ร้อยกี่พันเรื่องเรื่องของคุณจะสลับซับซ้อนยังไงก็ตามทีเรื่องทั้งหมดมันเกิดจากการที่เราอุปทานหมดเลยนี่ตัวมึงนี่ตัวกูนี่เรื่องของกูนี่เรื่องของมึงเนี่ยมันเกิดเพราะมึงนี่เกิดเพราะกูไม่ว่าเป็นเรื่องในอดีตร้อยชาติพันชาติกี่เท่าไหร่ก็ตามทีก็เป็นเรื่องของมึงกับเรื่องของกูมึงกับกูอยู่วันยังค่ำมันก็ไม่มีวันที่จะจบทุกเรื่องได้ถูกไหมล่ะแต่ถ้าเธอพิจารณาในสกายยะทิฏฐิจนจบกระบวนของมันได้จนไม่ลังเลสงสัยทุกเรื่องก็จบไม่มีเรื่องอะไรที่ต้านทานความจริงอย่างนี้ได้เลยเพราะความจริงคือว่าเอ้ยไม่ใช่เรานี่หว่านั่นไม่ใช่ตัวจริงของเราเราแค่สิ่งที่ไปรองรับกับเรื่องที่เกิดจากจิตที่มันโง่เองมันไปสร้างเรื่องเองมันไปยึดถือเอาเองมันไปเหมาไปว่าเราเป็นอย่างนั้นเราชอบอย่างนี้เราไม่ชอบใจอย่างนั้นสิ่งนั้นทำให้เราต้องรู้สึกอย่างนี้ต้องทุกข์อย่างนั้นมันจะตามมาลาวีอะไรไอ้นู่นไอ้นี่จิปาถะเยอะแยะแล้วเราก็ไม่เคยเลิกลากับการที่เห็นว่าสิ่งนั้นจะต้องไปจัดการสิ่งนี้คือความสุขของเราสิ่งนั้นมันทำให้เราเป็นทุกข์มันต้องกูจะต้องไปจัดการมันไม่จบทั้งเรื่องจริงไม่มีเลยมันเป็นความว่างเปล่ามันเป็นธรรมอันว่างอย่างยิ่งทั้งหมดมันเป็นธรรมที่เป็นอนัตตาไม่มีตัวตนไม่เป็นเราไม่เป็นเขาไม่มีเรื่องอะไรปรากฏเป็นตัวเป็นตนที่ให้ผลต่อใจเราแม้แต่นิดเดียวไม่มีเลยจิตล้วนๆก็ส่วนจิตเรื่องของนอกจิตก็เป็นเรื่องที่บังเกิดขึ้นในความว่างเปล่าแล้วก็แปรปรวนเหมือนความฝันเรื่องมันเกิดขึ้นล้วนให้ใจเรามันเสียไปกับการทรงความเป็นเรานะมันหมกมุ่นเธอจะไปแก้ทีเรื่องในความฝันเรื่องนั้นเรื่องนึงเดี๋ยวอีเรื่องแก้ความฝันเรื่องนั้นแก้ความฝันเรื่องนี้เธอต้องยกเอาเหตุเอาผลต่างๆนานามาหักล้างความฝันเรื่องนั้นเสร็จอีกเรื่องนึงเธอก็ต้องยกมาอีกแบบนึงเพื่อลักหักล้างความฝันเรื่องนี้เพื่อให้ความฝันเรานั้นไม่มากวนใจเราต่อไปเธอเหนื่อยไหมล่ะเขาบอกกิจไม่มีวันจบกิจไม่จบก็เพราะว่ามันไม่สามารถไปชำระต้นเหตุของความทุกข์ได้อวิชชาคือเรายังมองความทุกข์ไม่ครบนะครับความจริงกับที่เราเห็นความทุกข์ไม่ครบหนึ่งเรายังไม่รู้เหตุที่ความจริงที่ทำให้เราเป็นทุกข์ไม่ครบอีกหนึ่งเรายังไม่รู้สึกถึงความรู้สึกอยากที่จะดับทุกข์จริงๆหนึ่งเราไม่รู้หนทางที่จะดับทุกข์ให้มันสิ้นไปอีกหนึ่งเราไม่รู้จักอดีตไม่รู้จักอนาคตไม่รู้จักปัจจุบันไม่รู้จักสิ่งที่เป็นเหตุเป็นผลที่มันดำเนินไปตามแบบตามแผนโดยปกติปฏิจจสมุปบาทเราไม่รู้จักหนทางมันเลยว่ามันเป็นอะไรจึงตามสิ่งนี้ขึ้นมาพอเราไม่รู้เรื่องราวเหล่านี้เลยเราจะไปเอาอะไรไปเห็นว่าไอ้นี่ไม่ใช่กูไม่ใช่ของกูไม่ใช่มึงไม่ใช่กูมันจะเห็นได้ยังไงเราจะว่าเราจะท่องวันนี้ไม่ใช่ตัวกูไม่ใช่ของกูมันท่องได้เราท่องไม่ได้หมายความว่าสิ่งที่เธอท่องมันจะมาช่วยเป็นเหตุเป็นผลเพียงพอให้เธอนั้นหยุดอารมณ์ให้จบสิ้นลงไปโดยไม่มีนิวรณ์มันใช้การท่องจำไม่ได้แต่มันต้องเข้าไปหาว่าคุณมีวิชาไหมที่จะไปหาความจริงพบเป็นละสิ่งที่เป็นอวิชชาของคุณมีวิชาหรือยังวิชา8ประการคุณมีไหมคุณรู้จักทุกชัดเจนหรือยังคุณรู้จักเหตุที่ทำให้คุณเป็นทุกคุณรู้จักครบไหมคุณอยากจะดับทุกจริงๆโดยไม่อยากจะกลับไปทุกอีกใช่ไหมคุณรู้วิธีปฏิบัติแล้วใช่ไหมว่าการรักษาศีลสมาธิปัญญาหรือทำทานศีลภาวนาของคุณเนี่ยเป็นทางเอกเลยคุณทำอย่างนี้สิ่งเหล่านี้จะไม่สามารถทำให้คุณโง่กลับไปอย่างทุกเหมือนเดิมได้ใช่ไหมคุณมีสิ่งนี้ครบแล้วหรือคุณรู้จักสิ่งที่มันเกิดในอดีตที่เป็นบุพกรรมหรือยังรู้จักอนาคตไม่ว่าจะเกิดตามมาหากคุณยังชั่วต่อไปเรื่องใดนี้จะต้องเกิดอีกนะแต่คุณไม่ระงับเหตุซะตอนนี้ไม่พยายามชำระเรื่องซะตอนนี้คือว่ายอมรับแล้วเราไม่ฝืนแล้วถ้าเราไม่ยอมรับเรื่องก็ไม่จบอนาคตก็เราก็ต้องมีเรื่องต่อใช่ไหมล่ะถ้าเรายอมรับปุ๊บจบเป็นเอาไว้จบเรื่องข้างหน้าไม่เกิดอย่างนี้เป็นต้นนั้นไอ้การที่เรายังรู้วิชาไม่ครบเราก็ละสิ่งที่เราไม่รู้ให้ครบไม่ได้มันก็ทำให้เราไม่สามารถมองเห็นในสกายยะทิฏฐิอย่างกระจ่างหมอในสังโยชน์ทั้ง10ประการไม่ได้หมายความว่าละตัวใดตัวหนึ่งแต่ทุกตัวมีการสอดคล้องกันไปต้นกับปลายหัวกับท้ายเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เชื่อมโยงเข้าหากันตัวที่แสดงระหว่างกลางมันคือส่วนหนึ่งที่อวิชชาแสดงมันเป็นส่วนหนึ่งของสกายยะทิฏฐิเรายังเห็นไม่ครบมันจึงแสดงอะไรแสดงทิฏฐิมานะแสดงความฟุ้งซ่านแสดงความพอใจหลงในรูปฌานหลงในอรูปฌานแสดงความปฏิฆะแสดงในกามราคะ
แสดงความไม่เชื่อมั่นในความจริงที่พระพุทธเจ้าสอนแสดงความรู้สึกดื้อด้านที่จะไม่เผื่อแผ่ความเมตตาออกมาจึงกลายเป็นคนที่ยังลุกคำในความดีอยู่ในศีลอยู่มันทั้งหมดมันคือองค์ประกอบภายในเหมือนเราเห็นเปลือกไข่แล้วก็เห็นไข่แดงส่วนที่มันอยู่ระหว่างนั้นน่ะมันคือส่วนหนึ่งที่สิ่งเหล่านี้ต้องทำให้มันเกิดใช่ไหมล่ะคุณไม่มีเปลือกคุณก็ไม่สามารถจะบังเกิดไข่แดงห้อมล้อมที่มีน้ำขาวไข่ขาวอยู่ได้มันไม่สามารถจะอยู่ได้อุปมาข้อนี้จันแดงเหมือนกันทุกอย่างมันมีความต่อเนื่องของมันไปเปลือกทลายไข่แดงก็อยู่ไม่ได้ไข่ขาวก็ไหลออกไปทุกอย่างก็หมดสิ้นไปนั้นทุกอย่างถ้าคุณจะคิดคุณคิดเรื่องอวิชชาอย่างเดียวคุณคิดอย่างนี้ก็ไม่จบคุณคิดสกายยิ่งจิตอย่างเดียวคุณคิดอย่างนี้ก็ไม่จบคุณไม่คิดไอ้เรื่องภายในละมานะละกามราคะละปฏิฆะมันก็ละเพียงแค่นิวรณ์ในส่วนหนึ่งเท่านั้นคุณก็ยังไม่จบความคิดของคุณก็ยังต้องหาเหตุหาผลเพื่อการดับสิ่งที่กวนใจคุณต่อไปถูกไหมละหมอถ้าคุณต้องการให้มันจบสิ้นหัวกับท้ายคุณต้องสมัครสมานกันมีความเนื่องเข้าหากันระหว่างสกายยิ่งจิตกับอวิชชาแล้วสองอย่างคุณเห็นอวิชชาจนมีวิชาครบถ้วนดีแล้วไม่มีความเขาเรียกว่าหวั่นไหวในโลกธรรมของคุณดีแล้วจนเกิดอะไรเกิดความเข้าใจในสกายยิฐิจนหมดเรื่องนิวรณ์ไม่ลังเลสงสัยในสกายยิฐิดีแล้วคุณถึงจะจบเรื่องพอคุณจบเรื่องนี้ปั๊บทุกเรื่องไม่มีความหมายในความฝันจะเป็นล้านเรื่องกี่เรื่องที่จะเข้ามากระทบในสมัยที่คุณยังไม่ตายคุณจบแล้วนะคุณยังไม่ตายจะมีร้อยเรื่องพันเรื่องจะกระทบยังไงก็ตามดีไร้สาระไม่มีความหมายหมอเพราะว่าไม่มีเรื่องต้องคิดตามไม่มีเรื่องกวนใจให้เราต้องรู้สึกไปแบกมันไว้ไปยึดถือมันไว้เพราะทุกอย่างเราเห็นแล้วนี่ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเห็นเพราะว่าเรามีวิชาเราจึงเห็นสกายยิฐิชัดเจนแจ่มใสนี่คุณปฏิบัติคุณจะเห็นสกายยิฐิเบื้องต้นคือเห็นยอมรับความจริงว่าเราต้องตายคุณเห็นเพราะคุณมีวิชาไหมคุณต้องมีวิชาคุณรู้ว่าอดีตแล้วก็เคยตายอนาคตแล้วก็ต้องตายหมออดีตก่อนตายแล้วก็เต็มไปด้วยความทุกข์อนาคตถึงเรายังไงเราก็ต้องเจอทุกข์กว่าเราจะตายคือไม่ว่าเราจะอยู่ในช่วงเวลาไหนแล้วก็มีทุกข์ตลอดตั้งแต่ต้นยันปลายและไม่ว่าทุกข์เราก็เคยตายก่อนเริ่มต้นก็ตายเบื้องปลายเราก็ตายท่ามกลางเราก็ตายความตายเกิดขึ้นทุกขณะจิตยอมรับได้ไหมคุณยอมรับได้เพราะคุณมีวิชาไหมล่ะคุณต้องมีวิชาเอาวิชามันก็ลดน้อยลงไปทำให้คุณเข้าใจในตัวสกายยทิฏฐิว่าไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรายังไงเสียร่างกายนี้ก็ตายไม่ใช่ตัวเราแล้วมันตายเป็นผีแน่เลยจนค่อยๆเห็นว่ามีวิชาเพิ่มขึ้นมีความละเอียดในการศึกษาวิชาของเรามากขึ้นเราก็เหมือนกับเรามีกล้องส่องดูถ้าคนเล่นพระก็ส่องเนื้อพระโอ้แท้ไม่แท้ตอนแรกเขาบอกว่าดูไปดูมาแท้ว่ะแต่แว่นมันกระจอกมากเลยโดนหลอกอีกดูไม่ถึงเนื้อในต้องไปเปลี่ยนแว่นใหม่นึกไปอีกโอ้นี่มันชั้นในมันเป็นอย่างนั้นนะมันถึงใจโอ้นี่แท้หรือไม่แท้มันก็เริ่มกระจอกประมาณว่าแบบนั้นนะนั่นในสกายยทิฏฐิหัวกับท้ายเนี่ยมันเนื่องกันนะจนอวิชชาขาดสกายยทิฏฐิดับจบจิตเป็นพระอรหันต์ถ้าอวิชชายังไม่ขาดสกายยิฐิก็ยังละไม่หมด ก็เป็นได้ตั้งแต่พระโสดาบันจนถึงอรหัตมรรคก็ไล่ไปเรื่อยๆหมอส่วนอาการที่มันแสดงในระหว่างนั้นท่านก็แบ่งว่าถ้าคุณอยู่ในขั้น3เป็นพระโสดาบันเบื้องต้นคุณก็ละกามราคะยังไม่ได้ละปฏิฆะยังไม่ได้คุณยังมีความพอใจในอรูปฌานมีความยินดีในอรูปฌานคุณยังมีมานะหรือตัวในกฎในความถูกความผิดในความดีความควรไม่ควรคุณยังมีอยู่คุณยังยึดถือสิ่งนี้อยู่และคุณก็ยังมีความฟุ้งไปกับความดีฟุ้งกับความทำแล้วเป็นสุขฟุ้งในบุญกุศลคุณก็ยังมีสิ่งนี้ว่าเป็นที่พึงพอใจของคุณอยู่มันจะกวนใจเล่ยไปแสดงว่าวิชาที่คุณศึกษาเนี่ยมันยังไม่เต็มแบบหนึ่งคุณเห็นทุกข์ยังไม่ครบจริงเห็นเหตุที่ทำให้คนเป็นทุกข์ไม่จริงถูกไหมหมอยังมีจิตคิดจะดับความทุกข์เรื่องที่คุณเห็นยังไม่คิดจะดับจริงๆแล้วก็คุณก็ไม่คิดจะปฏิบัติเพื่อจะเข้าหาความจริงให้มันกระจ่างว่าสิ่งที่มันเป็นความจริงที่คุณเจอเนี่ยคุณสามารถที่จะเกิดวิชาคือเกิดตัวปัญญาขึ้นมา
แล้วตัวปัญญาตัวนี้มันก็อาศัยอะไรอาศัยไปมองเห็นสิ่งที่ละเอียดไปฝันนั้นก็อ๋ออดีตเป็นอย่างนี้ว่าอนาคตเป็นอย่างนี้ว่าปัจจุบันเป็นอย่างนี้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นลำดับลำดาของมันอย่างนี้ว่านี่เป็นส่วนละเอียดนะทุกคนนะแต่ในทางปฏิบัติเนี่ยเขาก็ตีลัดถ้ากำลังของเราทำมามากอย่างที่พ่อสอนเราก็ไม่ต้องคิดอย่างที่ฉันพูดอย่างนี้หรอกไอ้นี่จะเราพูดเราก็ต้องพูดแจกแจงไปตามที่หมอถามเพราะมันเป็นขั้นเป็นตอนของมันอย่างนั้นหมอแต่ในเชิงปฏิบัติแล้วมันอยู่ที่กำลังความศึกษาหรือเราสะสมมันมาเราจะรู้ไหมว่าเราได้สะสมวิชามากี่ภพกี่ชาติเธอต้องเคยได้อภิญญาสมาบัติเธอต้องเคยได้ชิพจุกุญาณมาแต่ในอดีตเธอต้องเคยได้มาสิเธอต้องเคยรักษาศีลมาเคยให้ทานมาเธอต้องทำมาสิเธอเคยยินดีในรูปฌานเคยยินดีในอรูปฌานเธอต้องเคยทำมาสิสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่เธอเคยมาแล้วอ่ะเธอเคยมีความเคารพจริงในพระพุทธพระธรรมพระอริยสงฆ์ถึงจะเคารพไม่ถึงขั้นที่จะทำลายให้ใจเราปิดอบายภูมิได้แต่เธอก็ยังมีศรัทธาต่อพระพุทธเจ้ายังเคยมีเธอเคยมีความพอใจที่ทำตามพระพุทธเจ้าสอนเธอยังเคยมีเธอมันถูกสะสมมาทีละนิดละนิดชาติละหน่อยละหน่อยเธอเกิดเท่าไหร่มันนับเป็นอาแสนแสนอสงไขยกลับกันมามันสะสมกันมาเรื่อย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 จนมาถึงวันหนึ่งมันเต็มพอเธอเต็มเธอมาพบองค์เสด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรัสเทศตรงตามที่เธอกำลังทุกข์ใจแม้นิดเดียวทุกอย่างมันคลายตัวหมดเลยมันไปไม่สงสัยในสิ่งที่พระองค์ทรงสอนว่าเหตุที่ทำให้เธอเป็นอย่างนี้เพราะว่าเธอยึดมั่นว่าร่างกายเป็นเธอเป็นของของเธออย่างนี้หมอนั้นทุกองค์เนี่ยไม่ได้กล่าวว่าทุกองค์จะต้องเข้าใจเรื่องของขันธ์ห้าแบบที่พูดในฟังแบบนี้ทุกองค์จึงจะเป็นพระอรหันต์บางองค์ท่านก็ฟังซ้ำจากการที่ทรงเทศเบื้องต้นที่เป็นพระโสดาบันเช่นหลวงพ่ออะไรหลวงพ่อพยศอย่างเงี้ยก็ท่านก็ไม่ได้ฟังอะไรมากก็ฟังเรื่องเดิมฟังในอารมณ์ต้นที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงและท่านเป็นพระโสดาบันนั่นแหละก็ฟังซ้ำอีกทีก็ทรงที่ทรงแสดงกับผู้ที่เป็นบิดาแต่การที่ท่านละอวิชามีความเข้าใจในวิชามากขึ้นเพิ่มขึ้นเนี่ยหมอมันทำให้มองสกายยะจิตที่องค์ทรงจัดในเบื้องต้นกระจ่างขึ้นจนหมดคำว่าสงสัยท่านก็เลยเป็นพระอรหันต์เห็นไหมหมอมันไม่ยากนะที่ยากมันสำหรับคนที่กำลังการสะสมการเกิดมาเนี่ยกับเส้นทางที่เขาเดินไปในตามพระพุทธศาสนาเนี่ยเขายังน้อยไปน้อยไปต่อให้เจอพระพุทธเจ้าเขาก็จบกิจเป็นอรหันต์ไม่ได้อย่างเก่งเขาก็ได้เป็นผู้ที่มีความเคารพในพระรัตนตรัยเป็นผู้สิงไตรสนาคมได้เท่านี้จะเป็นพระโสดาบันยังไม่ได้ยังไม่ถึงกำลังเขาไม่พอนั้นใครก็ไม่สามารถที่จะหยิบยื่นสิ่งนี้ให้ได้เพราะเป็นสิ่งที่พวกเธอทำกันเองเธอเกิดบ่อยไหมเธอเกิดและเธออธิษฐานในการเกิดของเธอไปที่ไหนอธิษฐานปรารถนาไปเกิดในพระพุทธศาสนาไหมปรารถนาที่อยากจะไปทำความดีของเธอต่อใช่ไหมมันมีสิ่งนี้เป็นตัวเจาะจงในการเกิดของเธอทุกชาติทุกชาติทุกชาติจะเกิดไปไหมนี่มันคือการสะสมความเข้มแข็งของเธอเองถูกไหมล่ะเรียกว่าการสะสมบุญนั่นแหละทำไปมาถึงจุดที่มันเต็มอ่ะการฟังอะไรก็ตามหรือการที่ได้ยินได้ฟังเรื่องราวอันเป็นของละเอียดที่มันกระทบใจแล้วอ๋อมันอย่างนี้ไม่ยากนี่ว่าถ้าพูดคำว่าไม่ยากเวลาหลวงพ่อบอกนิพพานชาตินี้ลูกไม่ยากเรารู้สึกไม่ยากอ่ะใครจะไปคิดตามคำคนอื่นที่เขาพูดแล้วให้รู้สึกอย่างเดียวแต่ที่คนเขาพูดอ่ะมันเป็นไปได้ยังไงถ้าเราไม่มีมาถูกไหมทุกคนถ้าเราไม่มีทุนมาเธอไม่มีทางเลยไม่มีทางที่จะอห่อหมกไปด้วยความรู้สึกยินดีไปกับเขาได้เลยเธอก็ต้องค้านอ่ะไม่จริงอ่ะนิพพงนิพพานศูนย์มีจริงที่ไหนตายแล้วศูนย์ว่างเปล่ามีอะไรหลอกทั้งนั้นนี่เขาเขียนเองคนหลังๆเขียนทั้งนั้นแหละจริงที่ไหนล่ะใครเกิดทางพุทธเจ้าบ้างล่ะเขาก็เงียบกูเกิดไม่ทันจะกูคิดทันอะเอาไงเนี่ยแต่ฉันก็เสียงแหลกเหมือนกันแหละคราวนี้ไอ้เราก็ว่าเขาไม่ได้เพราะว่าเขาทำมาน้อยเกิดใจให้เขาเห็นมันเป็นไปไม่ได้มันก็ฝืนความจริงไหมล่ะ
ความเป็นจริงนั้นการอยู่กับความจริงมันคือเราสะสมมาแค่ไหนเราเป็นคนทำเองคนอื่นเขาให้กันไม่ได้นี่ถึงเธอจะทำบุญคู่กันแต่การตัดสินใจคิดละคิดวางคิดอะไรมันก็เป็นของคุณคนเดียวคนอีกคนเขาก็ไม่ได้คิดคอยตามกับคุณไม่ได้เพราะว่ามันอยู่ในใจของคุณจะมาคุณปรารถนาอย่างนี้คุณต้องการอย่างนี้อีกคนก็ปรารถนาอย่างนั้นคุณต้องการอย่างนั้นแต่ก็ทำบุญด้วยกันจับมือมาด้วยกันยกวางด้วยกันพระองค์เดียวรับด้วยกันเอาอีกไหมหมอก็ผมก็เลยแหมมาถึงตอนนี้ผมก็คงจะไม่นานสักการะยิทธิเนี่ยตัวเราไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราถ้าคิดกันง่ายๆก็ถ้าใครจะเป็นอนาคามีก็เราจะไปโกรธทำไมล่ะเพราะว่าไม่ใช่ตัวเราของเราจะไปรักเขาทำไมเพราะไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราอันนี้เป็นอนาคามีได้ง่ายๆใช่ไหมครับมันง่ายทั้งหมดละหมอถ้าหมอมีวิชาโอ้ครับครับเราไม่มีวิชาก็จอดสิครับครับวิชาจรณะสัมปันโนทำให้สุกโตโลกวิทูไม่มีถ้าเราไม่มีวิชาจ้างให้ก็ไม่มีทางหรอกวิชาเหล่านี้ได้จากการอะไรการสำรวมใจเราการที่เราสร้างสิ่งเหล่านี้ให้เกิดวิชาด้วยการฝึกใจเราให้เจริญพรหมวิหารสี่จากการให้ทานจากการรักษาศีลหมอมันถึงจะเกิดวิชาถูกไหมล่ะหมอวิชาไม่ได้ล่องลอยมาด้วยการไปเรียนตำรับตำรานี่นั่นวิชาโลกโลกวิชาที่พระองค์ทรงวางไว้คือมรรค8ประการคุณจะต้องเริ่มต้นด้วยการมีสติปัญญาของคุณว่าสิ่งทั้งหมดที่คุณกำลังหมกมุ่นอยู่เนี่ยคุณไม่สามารถออกมาได้นะหากคุณไม่มีวิชาคุณโง่ๆคุณจะไปเอาออกมาได้ยังไงมันเป็นทุกข์ของคุณไม่ใช่ทุกข์ของคนอื่นทุกข์ของคุณให้คนอื่นเขาออกให้เป็นไปได้ยังไงล่ะวิชาของเขาก็เพื่อเขาวิชาที่คุณมีก็เพื่อคุณถ้าคุณไม่สร้างมันมาคุณไม่พยายามสะสมวิชาที่พระพุทธเจ้าให้มาจ้างให้คุณก็ละมันไม่ได้คุณก็ทุกข์ต่อไปคุณจะเอาวิชาจากศาสนาไหนล่ะคุณก็ไม่สามารถเอาชนะทุกข์ในใจของคุณได้จะมีศาสนาเดียวคือพระพุทธศาสนาที่มีวิชาที่คุณชนะคุณได้ครับอย่างหลวงพ่อบอกถ้ามีวิชาไม่ตัดราคะได้คือใช้อสุภะกับกายคตานะใช่ไหมครับต้องมีวิชาแบบนั้นใช่ไหมถึงจะตัดได้อ้าวอาจารย์จะกลับมั้งงั้นเด้อท่าทางขยับหรือปวดเมื่อยขามันไม่ดีฟังพ่อจนพอใจแล้วก็จะไปฝืนกันเชิญจ้ะดีสมกับอาจารย์